มคะที่ผ่านไปเป็นการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล2วัดคูหาสวรรค์ต้องบอกว่าเก่งจริงๆค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการอบรมทักษะดนตรีนะคะโดยครูชาหรือว่านายคชาคุณสุวรรณค่ะโรงเรียนดนตรีสากลจังหวัดพิษณุโลกในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการนะคะรวมไปถึงคุณครูชำนาญการพิเศษคุณครูอัชราคุณแสนสายรวมไปถึงน้องๆนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการกับโครงการอบรมทักษะดนตรีของทางเทศบาลนครพิษณุโลกที่จัดขึ้นค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องครับเดี๋ยวน้องสองคนนั่งข้างหลังน้องนะครับค่ะเขาเป็นรายการสดนะอาจจะมีน้องๆตื่นเต้นกันนิดนึงก็จะพูดโชว์ค่ะก็ที่จบไปนี้นะครับเป็นโชว์จากน้องๆโรงเรียนย่านอีกครั้งละกันนะครับโรงเรียนพิศบาล2วัดคูหาสวรรค์นะครับตื่นเต้นไหมเอาแย่งที่นั่งกันตอนนี้แย่งไม่ต้องแย่งกันลูกไม่ต้องแย่งกันนะครับเดี๋ยวต้องสอบถามก่อนเลยเรื่องของความเป็นมากับโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการอบรมทักษะดนตรีค่ะต้องถามท่านค่ะค่ะถ้าอันนี้เป็นโครงการของมีงบอุดหนุนนะคะของ SBM นะคะคือ School Based Management for Local Development นะคะคือพัฒนาท้องถิ่นนะคะมีนโยบายเขาให้ส่งเสริมทักษะของเด็กให้มีอัจฉริยภาพเป็นตามคุณนะคะเราก็เลยนำโครงการเพื่อเสริมทักษะดนตรีให้กับเด็กค่ะว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็สามารถทำอะไรได้หลากหลายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโครงการที่ต่อเนื่องคือจบตรงนี้แล้วเราสามารถให้เด็กนำไปเคารพธงชาติทุกวันนะคะโอเคน้องๆอาจจะตื่นเต้นนะก็ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอาจจะอยากคุยแต่จะอยากคุยแหละมาต่อยอดอีกหนึ่งท่านกับครูชาค่ะสวัสดีครับครูชาสวัสดีค่ะปกติจะเห็นครูชาโชว์ความสามารถแต่วันนี้ถ่ายทอดความสามารถกับน้องเป็นยังไงบ้างก็โรงเรียนเด็กอนุบาลนะผมติดครูชาจะไม่ได้สอนแต่เด็กโตนิดนึงแต่ตอนพอมาสอนอนุบาลได้รู้ว่าเขามีอะไรมากมายที่เขาสามารถทำได้เพียงแต่ให้โอกาสเขาและบ้างให้เวลาเขาทำได้ดีเลยและเป็นการปลูกฝังที่ดีมากนะครับเพราะเด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะมีความตั้งใจอย่างครูจะไปสอน2ชั่วโมงเนี่ยเขาจะเป่า2ชั่วโมงนะหยุดแป๊บเดียวนะแบบตั้งใจเป่ากันคือเรามองเห็นแววของน้องเขาสมมติว่า20คนเนี่ยจะมีแววประมาณกี่คนครับครูชาที่แบบว่าชอบดนตรีเลยแบบนี้ค่ะก็ช่วงแรกๆเป็นการปูพื้นฐานเด็กก็จะชอบกันหมดครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ถ้าเด็กเล็กนะครับจะชอบหมดแต่ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยเราจะสมมติ100คนเนี่ยอาจจะผ่านจริงก็ว่านัก10คนแต่เด็กเล็กนี่คือเป็นการรอปูพื้นฐานให้เขาจะรักดนตรีโดยอัตโนมัติแต่ก็จะร่วมกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าคนนี้ได้แล้วคนอื่นไม่ได้อะไรแต่คือบางเขาได้เป็นบางส่วนก็จะผสมผสานกันนะครับเพราะว่าคนนี้ได้ถ้าทั้งหมดอาจจะมีเก่ง4คน5คนอะไรเงี้ยแต่คนที่ไม่เก่งเลยเขาก็ยังรับได้เพราะว่าบางช่วงตัวโน้ตบางทีห่างกันอะไรเขาก็จะรับทุกคนแต่ว่าถือว่ามีความสามารถนะเห็นว่าน้องแบมเดี๋ยวน้องแบมแนะนำตัวกับลูกชื่อจริงชื่ออะไรคะพี่ชยดาวงนาเรียงค่ะค่ะน้องเปรมน้องเปรมชื่ออะไรลูกหวันไทยอยู่นิ่มค่ะไปหนุ่มด้านหลังเลยตัวเล็กชื่ออะไรครับพี่เจ้าพูดมะกำขาครับเดี๋ยวต้องถือไม้ครับต้องถือไม้นี่มันจะพูดมะกำขาวชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล่นน้องอะไรครับน้องนโมนโมนโมตัสสะเหรอลูกเหมือนกันเลยคนชื่ออะไรครับวีระวัชเกลียวครับชื่อเล่นชื่อน้องอ๋อเดี๋ยวคิดนิดนึงลืมชื่อเล่นน่ารักเนาะนะครับผู้ชายครับการที่เราอบรมโครงการดนตรีแบบนี้เนี่ยมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับน้องๆครับก็หนึ่งสร้างพื้นฐานทางดนตรีนะครับแล้วสองสร้างจิตใจให้เขารักดนตรีแล้วก็สร้างความอดทนสมาธิจะได้เลยครับเพราะว่าเด็กรุ่นนี้สมาธิจะไม่นิ่งอ๋อเนี่ยขนาดมาเนี่ยเขาก็ยุ่งยิ่งนิดหนึ่งนะคะลูกอ่ะน้องเบมน้องเบมเล่นอะไรคะน้องเบมเล่นอะไรเล่นเมโดเลียนค่ะแล้วน้องเปรมนะคะเล่นเมโดเลียนยากไหมไม่ยากโอ้โหใช้เวลาฝึกนานไหมลูกไม่ค่อยนานไม่ค่อยนานโอ้แสดงว่าชอบเป่ากันตลอดหรออันนี้คือเป่าเป็นเพลงใช่ไหมครับเพลงชาติเพราะว่าจากที่คุณครูสอนดนตรีเป็นร้อยโรงเรียนนะผมคุณชากล้าพูดได้เลยว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแรกในพิโลกที่ว่าเอาเด็กอนุบาลเป่าเพลงชาติหน้าเสาธงให้เด็กโตร้องปกติเราต้องให้เด็กโตเป่าให้เด็กเล็กร้องแต่ที่โรงเรียนนี้จะลง2วันวันจันทร์กับวันอังคารเพราะเพลงชาตินี่เป็นเพลงที่ยากมากเพราะว่าโน้ตมันยาวน้องนโมเล่นอะไรครับลูกน้องนโมอย่าเพิ่งเดี๋ยวให้ไมค์กับน้องนโมนะโมเล่นอะไรครับจะตอบว่าในเก้าอี้นะครับเล่นอะไรกองอะไรด้วยกองใหญ่กองใหญ่โอ้โหตัวนิดเดียวเล่นกองใหญ่อั
ันนี้อีกคนนึงออมสินกองทีโอกองทีโอเรียกอะไรนะครับทีโออ่ะทีโอทรีโอมันน่าจะมาแปลว่า3ใช่ๆก็มันจะมี3อันต้องถามน้องน้องออมสินว่ามันมี3อันเนี่ยสับสนมั้ยเวลาตีว่าจะตีอันไหนตรงไหนแบบเนี้ยสับสนมั้ยตอนแรกใช้ไมค์ไหมเดี๋ยวเอาไมค์หนูถือไมค์ให้ไมค์น้องเลยได้ครับคุณครูครับสับสนไหมสับสนไหมตอนตีตอนตีไม่สับสนแสดงว่าความจำดีเนาะครูชายใจดีไหมครับถือไมค์ไม่ดีถือไมค์ไม่ดีให้ไมค์น้องเลยนะครับถือเลยเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีตีอย่างนี้มันตียากเพราะว่าครูชายไปสอนมันก็หนึ่งจังหวะด้วยจังหวะก็ยากแล้วที่สำคัญคือมันหนักใช่ไหมครับเขาต้องมีความอดทนแล้วการตีนี่เราจะไม่มีการสอนว่าตีตรงนู้นตรงนี้นะครับคือหนึ่งให้เขาเกิดจินตนาการในการเล่นดนตรีใส่ไปให้มันลงจังหวะคือไอ้ที่เขาตีมาเนี่ยเราไม่ได้สร้างขึ้นมานะคืออารมณ์เขาอาจจะไขว้มือหรือจะอะไรเงี้ยมันเป็นแล้วเสียงมันต่างกันไหมคะมันก็ต่างกันเขาก็ทุ่มเสียงทุ่มเสียงกลางเสียงน้องเขาก็จะใส่อารมณ์คือสร้างดนตรีมาโดยแบบในเวลานั้นคือตีสิบครั้งก็จะไม่เหมือนกันอารมณ์ก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อะไรด้วยความผสมของนโยบายของ SBM LD แล้วอันนี้คือเราเลือกมาคือน้องนี่เก่งสุดแล้วใช่ไหมคะที่เลือกมาเก่งสุดได้สุดแล้วมีอีกหลายคนนะครับคือเราเอามาทั้งหมดไม่ได้30กว่าคนวงนี้มี35คนลงไปหน้าเสาธงเลยนะหมดไป35คนค่ะมีพี่ปฐมด้วยนะชุดที่เรียนไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยเราจะไม่ทิ้งขึ้นปฐมเราก็จะเอามารวมกันแล้วโครงการนี้เริ่มสอนเนี่ยตั้งแต่เริ่มจะถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับคุณชาตอน12เนาะ12 13 30ชั่วโมง30ชั่วโมง5วันใช่ๆ15วันแล้ว2ชั่วโมงคือที่โชว์จบไปเนี่ยใช้เวลา30ชั่วโมงในการสอนอันนี้คือพิเศษนะกองชุดเนี่ยเราจะนอกเหนือจากไอ้ตัวเพราะปกติเราสอนเมโลดี้แต่นี่มันเป็นตัวที่ผสมประสานผสมประสานแต่พอเห็นแววเขาเราโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาก็แบบเขามีแววมาแล้วก็นำมาเสนอให้เคยพาน้องๆไปโชว์ที่ไหนบ้างยังเพิ่งเริ่มเรียนยังอ๋ออันนี้ที่นี่เป็นที่แรกที่เกียรติกับเรามากเพิ่งเรียนได้ยังไม่ครบจบคอร์สขนาดนี้ไม่ครบก็ได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งใช่ครูชามีวิธีสอนในขนาดเรานั่งเนี่ยจะเห็นว่าน้องเนี่ยเขาจะสมาธิสั้นตามเด็กนะครับมีอย่างเงี้ยพอดีวันเมียจะครูอัดเขาคอยช่วยครูพี่เลี้ยงครูแบบครูประจำชั้นเขาจะกลัวเพราะว่าบางทีอย่างครูชาไปสอนอะวันไหนถ้าครูอัดไม่อยู่นะโหอย่างก็ฉับไม่อยู่ตอนนี้เขามองกล้องกันว่าหน้าจะสวยไหมยังไงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรสบายสบายน่ารักนะครับการเป็นเด็กเนี่ยคือเขาใสใสถ้าเขาอยากเรียนเขาก็จะแสดงให้เห็นแล้วเนาะนะครับนอกจากนี้เนี่ยคิดว่าเราสามารถต่อยอดในการแข่งขันประกวดหรือว่าโชว์ยังไงได้บ้างไหมครับหลังจากจบคอร์สนี้ก็เราก็จะให้เด็กได้นำความรู้ของเราไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือว่าของโรงเรียนเลยก่อนช่วงแรกแล้วพอสักระยะนึงถ้าเขาก็ต่อยอดให้เขาอาจจะไปนู่นไปนี่แข่งอะไรเงี้ยครับคือนอกจากการตีกองแล้วน้องเขาเล่นอะไรได้บ้างอ่ะน้องแบมน้องแบมเล่นน้องอะไรน้องแบมนอกจากที่หนูเล่นแล้วหนูเล่นอะไรเป็นอีกลูกความสามารถของหนูอ่ะร้องเพลงได้ไหมได้ไหมคะเพลงร้องได้ร้องเพลงได้แล้วน้องเพลงมาลูกร้องเพลงได้ร้องเพลงได้โอ้มีแบบเป็นนักร้องโชว์ได้ไหมอ่ะโชว์ได้ไหมสักเพลงนึงสักโชว์รวมกันโชว์รวมกันเพลงอะไรต้นมาอะไรของพระราชาพระราชาสักหน่อยสิเดี๋ยวเขาบอกพระราชาที่ดูมันคือชายจังหวะครับหาไม่ช้าอ่ะรับเลยพระราชาในมุกอันนี้มุกคุณผู้ชมมุกเอามาเล่นสักครั้งพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอย่างแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งโอเคครับอาจจะยังไม่ตื่นน้องคงอยู่ในหมู่อนุบาล3ใช่ไหมลูกอนุบาล3ไม่ได้ขนาดนี้ปลื้มใจแทนผู้ปกครองเลยใช่ครับนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายผู้ปกครองไม่ต้องเสียใช่ไหมครับเพราะโครงการออกเป็นก็ของโรงเรียนสบายคือสอนประมาณ30ชั่วโมงหลังจากนี้ก็ไม่มีสอนแล้วจะอยู่ได้ไงก็ไม่มีแต่ว่าทางนี้ครูอัดเขาที่โชคที่เด็กๆที่โชคดีอย่างคือมีครูที่เขาใส่ใจคุมเด็กต่อยอดให้ไป
พี่ต่อขอเพลงให้เองด้วยค่ะเพราะอย่างครูชาสร้างฐานไว้แล้วว่าถ้าครูไม่ต่อยอดมันก็คือจบเด็กก็ไม่มีโอกาสแต่อันนี้ขวัญเขาดีอย่างเด็กเขาก็จะได้มีโอกาสได้เล่นต่อเดี๋ยวลองให้น้องๆไปเตรียมตัวไหมเห็นว่าตอนท้ายรายการจะมีโชว์เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดินไปด้านนี้เลยนะคะลูกเดินด้านนี้เลยหนูไปเตรียมโชว์เลยนะคะลูกเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะคะเดินไปด้านนี้เลยซึ่งการโชว์นี้ครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเมโลเดียนเพลงชาติจะเป็นโชว์ปิดท้ายนะครับท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมในเรื่องของความสามารถเด็กๆหรือว่าโรงเรียนอื่นที่สนใจอยากจะมีโครงการแบบนี้เนี่ยจะทำอะไรบ้างครับเริ่มจากอาจารย์ก่อนเลยครับก็คืออยากฝากโรงเรียนหรือจากสถานที่ต่างๆหรือผู้ปกครองนะคะเด็กนะคะอนุบาลสามหรือเด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยไม่ได้ทักษะของการเล่นดนตรีเลยเขาไม่ได้ด้อยเลยนะคะเพราะอยากฝากให้ปลูกฝังหรือรักดนตรีอาจจะเป็นเด็กดีในวันข้างหน้าได้นะคะเพราะว่าเขามีสมาธิเรามีพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมเขาได้หมดนะคะฝากไปตรงนี้ให้เขาผู้ชามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไหมคะก็อย่างเด็กเล็กนะคะถ้าเราให้โอกาสเขาได้เรียนดนตรีมันเป็นการปลูกฝังเขาด้วยเพราะหนึ่งพอเขาได้เรียนทุกคนก็จะเขาจะรักดนตรีไปได้เรื่อยๆแล้วทำให้เขามีจิตใจที่สมาธิก็ดีแล้วก็จิตใจเยือกเย็นขึ้นนะครับคือถ้าใครสนใจเห็นว่าของคุณของครูชาเนี่ยเปิดสอนโรงเรียนดนตรีอยู่ตรงไหนนะคะของครูชาก็อยู่ที่หน้าไม้บ้านคลองหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยบ้านคลองให้ครูชาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยสำหรับคุณผู้ชมก็0991422897เบอร์ครูชานะครับถ้าใครอยากสนใจขอโทรก่อนที่น้องๆก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวขอทำความรู้จักโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล2วัดคูหาสวรรค์ตอนนี้มีนักเรียนประมาณกี่คนครับอาจารย์น่าจะ700 800เยอะค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ใช่มั้ยอาจารย์ขนาดกลางอ๋อขนาดกลางนี่มี700กว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่66เลยนอกจากดนตรีแล้วความสามารถโดดเด่นของน้องๆมีอะไรบ้างครับด้านไหนบ้างก็เขาก็จะมีการร้องเพลงมีอะไรกันเนี้ยค่ะแล้วก็มีการแสดงเต้นรำตามงานอะไรต่างๆเนี่ยอย่างกิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยพวกเด็กๆเนี่ยเขาก็จะสามารถรำได้หรือเต้นอะไรเงี้ยกีฬาเขาก็เขาจะมีแข่งขันกีฬาเทศบาลอะไรต่างๆทั้งดนตรีทั้งกีฬานะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนอะไรต่างๆก็มีความพร้อมใช่ครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงน้องๆพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวจะลาเลยครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณนะคะครูชาค่ะนายคชาคุณสุวรรณค่ะรวมไปถึงคุณครูอัจฉราคุณแสนสายแล้วก็น้องๆทั้งหมดด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับแล้ววันนี้นะครับเราจะลาไปด้วยผลงานของน้องๆเป็นการเล่นดนตรีบรรเลงเพลงชาติไทยของเรานะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆและหวังว่าน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการสองแควยามเช้าแล้วเราจะลาไปด้วยเพลงนี้เพลงชาติไทยโดยน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล2วัดคูหาสวรรค์ครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับต้องมีพร้อมค่ะ